เรามาเริ่มต้นกับข่าวของเราในวันนี้กันดีกว่าครับลาน่าเดลเรย์มั่นกับแฟนหนุ่มอีวานวินิเกอร์แล้วลาน่าเดลเรย์ได้ชื่อว่าเป็นอีกศิลปินที่มีข่าวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวค่อนข้างน้อยนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอออกมาครับเมื่อสื่อยืนยันว่าลาน่าเดลเรย์ได้มั่นหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอีวานวินิเกอร์ผู้บริหาร Range Media โดยมีแหล่งข่าวใกล้ชิดคอนเฟิร์มเรื่องนี้กับสื่อเจ้าดังอย่างบิลบอร์ดครับแม้ว่าทั้งคู่จะคบหากันอย่างเงียบๆนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ยังมีคนเห็นทั้งสองคนปรากฏตัวกันในที่สาธารณะด้วยกัน 2-3 ครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับรวมถึงการออกไปเที่ยวด้วยกันในเดือนกันยายนที่เทศกาล Malibu Chili Cook Off รวมทั้งล่าสุดที่ร้านอาหาร Peppy and Harris ใน Pioneer Town Calif เมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยครับโดยพวกเขาทั้งคู่ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆด้วยอีวานวินิเกอร์นะครับเป็นหุ้นส่วนของ Range Media ที่ทำงานร่วมกับลูกค้าที่เป็นศิลปินดังครับทั้ง Max Deya Disco Biscuit Skyler Stone Street และWalk of the Earth โดยก่อนหน้านี้อีวานวินิเกอร์เคยเป็นสมาชิกของวงดนตรีอินดี้ร็อก Steel Train ร่วมกับ Jack Antonoff ซึ่งทำงานกับ Lana Del Rey หลายครั้งเช่นเดียวกันครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของลาน่าเดลเรย์จริงๆครับเพราะนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่องงานของเธอก็ไปได้สวยครับโดยอัลบั้มล่าสุดของเธอนะครับ Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard ขึ้นแท่นเป็นอัลบั้มอันดับ1ชุดที่6ของชาร์ตอังกฤษในรอบ10ปีของเธอครับขึ้นเป็นทำลายสถิติเก่าเทียบเท่าศิลปินระดับตำนานอย่าง Phil Collins GenesisPink Floyd และ Radiohead ที่ล้วนแล้วแต่มีอัลบั้มอันดับ1ในอังกฤษ6อัลบั้มเช่นเดียวกันครับโดยถ้านับเฉพาะศิลปินหญิงด้วยกันนะครับลาน่าเดลเรย์ก็มีอัลบั้มอันดับ1เป็นรองเพียงแค่ Barbara Streisand 7อัลบั้ม Kylie Minogue 8อัลบั้ม Taylor Swift 9อัลบั้มและ Madonna ที่มีอัลบั้มอันดับ1ในอังกฤษทั้งหมด12อัลบั้มครับ